รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงครับวันนี้พบกันวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันก่อนนะครับเป็นการชี้แนวโน้มเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของ SME ไทยทีเดียวตลอดปีนะครับคาดว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะแค่ประคองตัวแต่ว่าตลาดนั้นเปิดกว้างสำหรับ SME บ้านเราแต่ว่าต้องเร่งปรับกลยุทธ์ขยายท่องทางการค้านะครับผ่านทางการค้าชายแดนและการค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ออกบทความรายงานสถานการณ์ SME ไทยระบุว่าธุรกิจ SME ไทยพึ่งพาการค้ากับต่างประเทศทั้งการนำเข้าสินค้ามาเพื่อผลิตและจำหน่ายรวมทั้งการพึ่งพาตลาดต่างประเทศในการสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าโดยธุรกิจ SMEทำการค้ากับต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.1 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทยซึ่งสะท้อนภาคต่างประเทศนะครับว่ามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีนครับจีนเป็นคู่ค้าหลักที่ครองสัดส่วน1ใน5ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจ SME ไทยในปัจจุบันด้วยนะครับต้องยอมรับครับว่าธุรกิจ SME ไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังจีนเป็นหลักเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการทำธุรกิจมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้คือในช่วงไตรมาสสุดท้ายแล้วก็ในปีหน้าตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับล่าสุดปรากฏว่าการส่งออกของไทยไปยังจีนในภาพรวมเดือนกรกฎาคมกลับมาหดตัวอีกครั้งหนึ่งที่ร้อยละ 1.7 นะครับแล้วก็ทำให้ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ยังหดตัวร้อยละ4ก็เป็นการตอกย้ำความอ่อนแรงของตลาดจีนในระยะต่อไปด้วยถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนในไตรมาส2จะขยายตัวร้อยละ 7.5 เติบโตดีกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดไว้ก็ตามนะครับสินค้า SME ไทยที่ยังมีโอกาสทำตลาดในจีนท่ามกลางภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่เติบโตในระดับต่ำต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับโดยธุรกิจ SME ไทยควรเร่งปรับกลยุทธ์ในการรุกทำตลาดกับจีนเพื่อขยายฐานลูกค้าซึ่งไม่เพียงจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแต่ว่ายังช่วยเพิ่มโอกาสการค้ากับจีนซึ่งยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพของ SME ไทยในระยะยาวนะครับคือในภาพรวมของตลาดจีนแม้ว่าจะชะลอตัวแต่ก็ยังมีนักธุรกิจในจีนอีกมากครับที่มีความแข็งแกร่งและต้องการสินค้าเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆถ้าสินค้า SME ของไทยสามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบการในจีนได้ก็ย่อมมีโอกาสเติบโตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีมาฝากกันในช่วงแรกนะครับเอาละครับช่วงนี้ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยครับพี่บู๊ของเราครับคุณชาติชายพยุหานาวีชัยท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนพี่บู๊จะมาคุยให้ฟังนะครับถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะฟื้นไหมจะมีการคึกคักขนาดไหนและใครบ้างน่าจะได้อานิสงส์จากช่วงที่จะเข้าสู่ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวพี่บู๊พร้อมแล้วครับที่จะคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่บุ๊คครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังครับวันก่อนนะครับได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับททติดตามนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่บรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยครับออกมาพูดถึงเรื่องของทิศทางการบูมของธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ดูเหมือนว่าจะมีอีเวนต์ดูเหมือนว่าจะมีแคมเปญต่างๆที่น่าสนใจมากขึ้นในมุมมองพี่บุ๊คเองนะครับในฐานะที่โอ้เดินทางไปทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศมาแล้วเนี่ยเยอะแยะมากมายคิดว่ากระแสการท่องเที่ยวช่วงปลายปีบ้านเราปีนี้เนี่ย
จะกลับมาบูมขึ้นไหมครับพี่บุ๊คครับผมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสัญญาณของการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาให้เราเห็นนะครับแล้วก็ถ้าทางเรานี่ยกเลิกกฎอัยการศึกในบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะทำให้เป็นตัวกระตุ้นให้คนเดินทางมาประเทศไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกเนี่ยประกันการเดินทางพวกนี้ก็จะไม่คุ้มครองทำให้บริษัททัวร์ต่างๆก็ไม่กล้าที่จะบุ๊กให้ลูกค้าตัวเองมาที่ประเทศเหล่านั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้ามีการยกเลิกมันก็จะไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องภูมิใจแทนประเทศนะครับว่าจริงๆเราเป็นประเทศที่มีคนมาท่องเที่ยวเนี่ยมากเป็นอันดับ10เลยนะครับของโลกนะครับอันดับ10ของโลกนะครับเป็นอันดับ10ของโลกเลยเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าน่าภาคภูมิใจในประเทศไทยซึ่งเราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้นะครับเราไปต่างประเทศเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์นะครับเราก็คิดถึงเมืองไทยอยากทานอาหารไทยอยากไปเที่ยวทานข้าวแฮงเอาท์นอกบ้านแบบเมืองไทยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเลยเป็นประเทศที่มีพร้อมทุกอย่างในเรื่องของการท่องเที่ยวเพียงแต่คนไทยเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลเรื่องแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าโดยแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยน่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องผมว่าเป็นอีก 10-20 ปีข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่าจากสถิติของหน่วยงานของโลกเนี่ยนะครับคือ World Tourism Organization เนี่ยนะครับแต่เขาใช้ตัวย่อ UNWTO เนี่ยนะครับอันนี้พบว่าในช่วงเดือนมกราถึงเมษาเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวที่เที่ยวทั่วโลกเนี่ยประมาณ317ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้น14ล้านคนเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือเพิ่มขึ้น 5% แต่ประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็ประเทศที่ภูมิภาคที่มีการเติบโตเรื่องการท่องเที่ยวมากก็อาจจะเป็นยุโรปเหนือและยุโรปใต้แล้วก็แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอเมริกาเหนือแอฟริกาเหนือนะครับแล้วก็เอเชียใต้เอเชียใต้ก็คือแถบเราเนี่ยครับโตประมาณ 8% ครับในอนาคตข้างหน้าเขาคาดการณ์กันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกเนี่ยจะยิ่งเพิ่มมากไปขึ้นไปกว่านี้อีกบ้างไหมครับโอ้มันมีการเพิ่มขึ้นแบบเป็นจำนวนเกือบทวีคูณนะครับถ้าย้อนไปหลายๆปีหน่อยนะครับปี93นะครับ2493มีคนท่องเที่ยวทั่วโลกแค่25ล้านคนนะครับแล้วพอมาปี23เนี่ยเพิ่มเป็น278ล้านคนครับแล้วก็ปี38นะครับเพิ่มเป็น528ล้านคนแล้วก็ปีที่แล้วนะครับเพิ่มเป็น 1,087 ล้านคนนะครับอันนี้จะเห็นว่าโอ้มีการเพิ่มขึ้นแบบค่อนข้างก้าวกระโดดแล้วก็ปี73เนี่ยเขาอาจจะอีก17ปีข้างหน้ามีประมาณ 1,800 ล้านคน 1,800 ล้านคนอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราอาจจะรองรับนักท่องเที่ยวไปในอนาคตเลยอีก10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับครับครับนี่คือแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ครับพี่บุ๊คครับถ้าจะดูเฉพาะการมาเยือนของนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเทรนด์โดยรวมด้วยหรือเปล่าครับครับในอาเซียนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่มาเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ในปี25เรามีนักท่องเที่ยว 22.4 ครับส่วนปี55นะครับครับเรามีนักท่องเที่ยวอยู่ 22.4 ล้านคนปีที่แล้วเรามีนักท่องเที่ยว 26.5 ล้านคนเพิ่มขึ้น14ล้านแล้วก็อันเนี้ยเราเติบโตเฉพาะปีที่แล้วเติบโต 18.8% ครับเรียกว่าโตเร็วมากติดอันดับ10เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยติดอันดับ10ของคนที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดในโลกนะครับไทยนี่ติดอันดับ10ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกใช่ไหมใช่แล้วถ้าพูดถึงตัวเลขของรายได้นะครับไม่น่าเชื่อครับเราติดอันดับ7ครับไม่ได้ติดอันดับ10นะครับครับเพราะว่ารายได้ปี56เรามีรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี55เนี่ยจาก 33,000 ล้านเหรียญเนี่ยมาเป็น 42,000 ล้านเหรียญ 42,000 ล้านเหรียญเนี่ยคูณ30เข้าไปก็พอนะครับ 40,000 ล้านเนี่ยก็ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับแค่คูณ30เข้าไปครับก็เป็นรายได้หลักของประเทศไทยเหมือนกันนะครับจริงๆเรารองจากใครบ้างนะครับครับก็มีรองจากฝรั่งเศสสหรัฐสเปนนะครับจีนแล้วก็อิตาลีอย่างนี้นะครับแต่เราสูงกว่าพวกเยอรมันอังกฤษฮ่องกงนะครับไม่น่าเชื่อนะครับแน่เรา
มีรายได้สูงกว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างอังกฤษนะครับครับนะครับอันดับ1ของประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือสหรัฐนะครับอันดับ2คือสเปนอันดับที่3ฝรั่งเศสอันดับที่4จีนอันดับที่5นะครับมาเก๊านะครับอันดับที่6อิตาลีอันดับที่7ไทยนะครับซึ่งมีอันดับที่สูงกว่าเยอรมันอังกฤษแล้วก็ฮ่องกงซะอีกนะครับแม้เป็นอันดับ7ของโลกทีเดียวถ้าดูในเรื่องของรายได้จากนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แนวโน้มเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยพี่บุ๊คมองว่าน่าจะมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทีนี้สำหรับนักท่องเที่ยวไทยเองครับพี่บุ๊คครับเขามาเที่ยวบ้านเราแล้วนักท่องเที่ยวไทยเองเนี่ยได้มีแนวโน้มที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมครับพี่บุ๊คครับครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับตามรายได้ของประชาชาติเราเมื่อมีรายได้เพิ่มก็จะมีกลุ่มบนที่มักจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่เราไปท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ก็การท่องเที่ยวในประเทศไทยเองก็พยายามรณรงค์ให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยซึ่งยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะเลยนะครับที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะครับปีละ10-20แห่งสำหรับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับซึ่งก็มีความสวยงามแล้วก็เป็นอันซีนไทยแลนด์ระดับหนึ่งที่ยังไม่เคยมีใครไปนะครับครับทีนี้พอธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันเติบโตนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากขึ้นหรือไปเที่ยวต่างประเทศเยอะขึ้นเนี่ยธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมันก็บูมตามไปด้วยใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นในกระเทรนก็คงจะไม่ผิดนะครับครับอันนี้เนี่ยถ้าเราเกาะกระแสเรื่องของการท่องเที่ยวไปเราก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป็นแม่กะเทรนที่ทุกคนเนี่ยควรจะวางแผนรองรับถ้าอยากจะทำมาหากินหรือค้าขายกับนักท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้เนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องของธุรกิจการรับจองโรงแรมที่พักตั๋วเครื่องบินรถเช่าอันนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันเนี่ยคนไทยและคนทั่วโลกก็มักจะจองสิ่งเหล่านั้นเนี่ยด้วยตนเองนะครับโดยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิดจองมันก็มีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะจองเองเลือกเองดูทดสอบว่าสถานที่ต่างๆเป็นอย่างไรซึ่งก็ต้องขอบคุณทางอินเทอร์เน็ตที่สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาทำให้คนเนี่ยเข้าถึงการจับจองหรือว่าการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นนะครับและบางครั้งก็ใช้สมาร์ทโฟนในการเสิร์ชหาข้อมูลได้ง่ายนะครับนะกลุ่มนี้ดูเหมือนคึกคักนะครับกลุ่มธุรกิจรับจองโรงแรมที่พักตั๋วเครื่องบินรถเช่านะฮะผ่านทางเน็ตซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็ราคาถูกแถมมีโปรโมชั่นเยอะอีกต่างหากนะครับและเห็นว่าส่งอานิสงส์ไปยังกลุ่มผู้ผลิตจำหน่ายกระเป๋าเดินทางกลุ่มผู้ผลิตเครื่องบินนะครับแล้วก็ยังไปถึงเรื่องของกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินที่มีบริการด้านบัตรเครดิตด้วยใช่ไหมครับพี่บู๊ครับครับอันนี้ก็เป็นอีก 2-3 อุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์ครับแน่นอนเมื่อมีการเดินทางกระเป๋าเดินทางพวกนี้ก็เริ่มที่จะได้รับความนิยมนะครับอันนี้คนบางคนชอบ Samsonite เนี่ยนะซูมี่นะครับอันนี้ก็พวกนี้ขายดีครับครับหรือตอนนี้ผลิตเครื่องบินเรียกว่าผลิตไม่ทันนะครับเพราะว่าในโลกเกิดใหม่ต่างๆเนี่ยเริ่มมีสายการบินราคาถูกที่เราเรียกว่า low cost airline เนี่ยครับเกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นพวกผู้ผลิตเครื่องบินเนี่ยก็ผลิตไม่ทันเลยนะครับมีไม่กี่เจ้าเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Boeing Boeing Company หรือว่า Airbus Group เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยปัจจุบันมียอดจองรวมกันถึง 5,000 ลำแต่ผลิตได้คนละแค่ 6-700 ลำเองนะครับอย่าง Boeing เนี่ยผลิตและส่งมอบได้แค่648ลำส่วน Airbus ส่งมอบได้626ลำนะครับทั้ง2บริษัทรวมกันแค่พันกว่าลำต่อปีแต่มีการจองอยู่เนี่ยสูงถึง 5,000 ลำมีดีมานด์รออยู่เพียบเลยใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนครับบัตรเครดิตการท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ว่าจะทั่วโลกหรือในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะหยิบบัตรเครดิตมาใช้แทนเงินสดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเรียกว่าเราควรจะเข้าสู่ non cash society สักทีนะครับหรือใช้คาร์ดเนี่ยในการจับจ่ายใช้สอยแทนเงินสดแล้วรวมทั้งบัตรเดบิตด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีเครดิตถ้าเรารายได้ยังไม่ถึง 15,000 เรามีบัตรเดบิตเราก็หยิบบัตรเดบิตมาใช้ได้ครับเป็นแต่เรามีเงินในบัญชีให้เขาตัดนะครับอันนี้ก็พวก Visa Master หรือว่า Union Pay อะไรต่างๆของจีนเนี่ยก็คงจะเป็นอีกกลุ่มบริษัทที่น่าจะยังไปได้อีกไกล
นะครับนะครับพูดถึงบัตรเครดิตเนี่ยนะครับขอกรณีตัวอย่างของบัตรเครดิตกสิกรไทยซะหน่อยได้ไหมครับพี่บูครับถ้าตอนนี้นะครับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยแล้วก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าทำธุรกิจก็ตามเนี่ยเห็นว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับผู้ถือบัตรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆเรามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยรูดซื้อสินค้าที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนของต่างประเทศนะฮะครับนั้นก็จะพอยต์โดยปกติก็จะได้คูณ2ได้3นะครับแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆชวนคุณไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สามารถแบ่งจ่ายดอกเบี้ยไม่เสียดอกเบี้ยนะครับ 0% เดือนนะครับมี2แพ็คเกจให้เลือกลองดูนะครับครับแพ็คเกจแรกเนี่ยไปอิตาลี8วัน6คืนราคาเริ่มต้นที่ 66,900 บาทต่อท่านเดินทางวันนี้จนถึงพฤศจิกายน57นี้นะครับครับอันนี้ก็แบ่งจ่ายได้6งวดโดยไม่เสียดอกเบี้ยนะครับแพ็คเกจที่2ไปฝรั่งเศส7วัน5คืนเริ่มต้นที่ 65,900 บาทต่อท่านครับอันนี้เดินทางวันนี้ถึงฟรีกา57เหมือนกันนะครับครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายถ้าใครถนัดใช้โทรศัพท์นะครับก็โทรมาที่ K Contact Center ที่028888888นะครับครับอันนี้ได้24ชั่วโมงนะหรือใครอยากจะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับของ www.gasikornbank.com ก็ได้นะครับครับหรือใครอยากจะไปดูสิทธิพิเศษเรื่องอภิสิทธิ์ต่างๆนะครับโปรโมทต่างๆนะครับก็สามารถเข้าที่ www.jbankcard.com นะครับก็สามารถเข้าไปได้หลายรูปแบบข่าวดีมากๆนะครับสำหรับท่านที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยผมก็ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยครับพี่บูครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่ามีแพ็กเกจเดินทางไม่ว่าจะเป็นอิตาลี8วัน6คืนหรือจะเป็นฝรั่งเศส7วัน5คืนนะครับได้โปรโมชั่นนะครับแบ่งจ่าย 0% นาน6เดือนนะครับตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสนใจครับถ้าฟังไม่ทันไม่เป็นไรเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gasikornbank.com นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เชิญนะครับที่ K Contact Center 02-888-8888ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่บู๊ก็ไปมาเยอะแล้วเอ๊ยยังอยากไปที่ไหนอีกไหมครับพี่บู๊ครับคือการไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ผมก็สนับสนุนว่าถ้าเกิดเราทำมาหากินมาตลอดทั้งปีนะครับแล้วเรามีเงินคงเหลือนะครับการไปท่องเที่ยวก็เป็นการไปชาร์จแบตหรือเพิ่มความสุขให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์จากประเทศอื่นๆหรือว่านำสิ่งดีๆของเขามาปรับปรุงมาประยุกต์ใช้ได้ครับพี่บู๊ครับขอประเทศเดียวครับไปต่างประเทศมาเยอะประเทศไหนเมืองไหนครับที่พี่บู๊ไปมาแล้วประทับใจมากที่สุดครับพี่บู๊ครับทิ้งท้ายไว้หน่อยครับส่วนตัวผมก็ชอบสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มีทั้งภูเขา มีทั้งหิมะมีทั้งอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็มีช้อปปิ้งระดับหนึ่งไม่เยอะมากนะครับคือผมก็ไม่ชอบช้อปปิ้งเยอะๆนะครับบางทีเปลืองสตางค์ไปอยากพักผ่อนแล้วก็ชมความงามตามธรรมชาตินี่นะครับประทับใจประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากที่สุดนะครับพี่บูครับเอาละครับวันนี้มาให้ความรู้กับเราแล้วก็พูดถึงโปรโมชั่นดีๆสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่บูครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านฟังและคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับพี่บูคุณชาติชายพยุหานาวีชัยท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับพี่บูมาคุยฟังว่าธุรกิจท่องเที่ยวก็มีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มาเที่ยวบ้านเราแต่ว่านักท่องเที่ยวไทยก็เดินทางไทยเที่ยวไทยมีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสถิติครับ10อันดับประเทศที่นักท่องเที่ยวมาเยือนสูงสุดณปี2556นะครับอันดับ1ได้แก่ฝรั่งเศสอันดับ2สหรัฐอันดับที่3สเปนอันดับที่4จีนอันดับที่5อิตาลีอันดับที่6ตุรกีครับ7เยอรมันอันดับที่8ยูไนเต็ดคิงดอมอันดับที่9รัสเซียแล้วก็อันดับที่10ครับประเทศไทยของเราติดอันดับ10ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนสูงสุดณปี2556นะครับก็เป็นภาพสะท้อนยืนยันความบูมด้านการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ยังคงงดกิจกรรมนะครับเราจะกลับมาเริ่มกิจกรรมกันใหม่ในวันที่1ตุลาคมนะครับช่วงนี้ขออนุญาตเคลียร์ของที่ระลึกเคลียร์ของรางวัลต่างๆนะครับวันที่1ตุลาคมเราจะกลับมาเล่นกิจกรรมตามปกตินะครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ
ช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน